วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะพวกเราก็มากางเต็นท์กันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะแต่งตัวเหมือนกันหมดเลย4คนนะครับ4คนเต็มใช่แล้วเพราะวันนี้นะเรามางานมิตติ้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยไร่วังบนจังหวัดนครนายกเย้เรามางานอะไรครับพี่ฟิล์มงานมิตติ้งนี้ก็คืองาน The Village Meeting นั่นเองใช่แล้วนะเป็นครั้งที่1นะครับแล้วบอกเลยว่างานนี้มานะแทบจะคุมโทนเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นงานของ Village 13นะครับนี่เลย Village 13คืออะไรก็คือเต็นท์นะครับในเจ้าไฮ Village 13นะครับแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้ลานใหญ่มากและคนมาเยอะมากนะครับมากก็หลังจากที่กางเต็นท์เลยเสร็จนะครับเดี๋ยวเราขอไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับน่าจะอยู่ฝั่งไหนฝั่งโน้นไหมพี่เฟมใช่ก็เดี๋ยวนี้ถ้าใครมาก่อนได้ริมโน้นก็โอเคนะก็สวยแต่ว่าเขาก็จัดเป็นกันสวยแล้วก็เนี่ยมีป้ายงานก็ The Village Meeting 2023อุ้ยมีป้ายธงด้วยยังสวยเลยไปพี่เฟมก็คือเข้าโฟวี13แล้ว1ดูแล้วใช่ไหมสวัสดีครับ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 โอ้ยพี่ก็เป็นมิตรมากเลยมิตรอะไรมิตรเลยมิตรเลยมิตรภาพนี่แหละลงทะเบียนจุดไหนครับพี่เป็นมิตรคนนี้อ๋อครับผมไปน้องฟิลบอกว่าเรื่องลงทะเบียนเดี๋ยวพักไว้ก่อนอยากเล่นอันนี้แล้วไม่เห็นตั้งแต่เขายังไม่สูบอ่ะใช่เหรอแล้วเขาบอกว่ารอแป๊บนึงนะครับอะไรนะบ้านลมจาก Universal สิงคโปร์สวัสดีครับลงทะเบียนครับชื่ออะไรคะชื่อถาครับที่ลงไว้ถานันดรถานันดรครับผมแหมแจ้งชื่อเต็มด้วยมีผู้ใหญ่กี่ท่านคะหมดเลยครับครับผมบอกอายุก็ไปดิดูรางวัลเยอะเลยนะคะสิล่ะฮะข้างหลังก็คือรางวัลอุ้ยครับผมอ๋อด้านหลังก็คือของรางวัลหมดเลยค่ะครับครับขอตัวแทนคนติดเข็มกลับนี้นะคะได้ครับแล้วก็อันนี้เอาไว้ร่วมสนุกเกมอะค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะให้เดินดูเต็นท์แต่ละเต็นท์นะโอเคฮะถ้าเกิดมีรถท่านใดนะแปะดาวไปเลยค่ะอ๋อแล้วก็แปะของเราสิจบน้องฟิลขอดูของชำร่วยในโลกมีอะไรบ้างตอนนี้นะครับมีรถจอดขวางทางจราจรอยู่นะครับก็อย่าลืมนะได้มาแล้วนะครับนี่นี่ของพ่อแล้วมีคนใส่เสื้อของงานมิตติ้งครั้งนี้แล้วนะสวยนะใส่แล้วดูดีนะขอบคุณครับใส่แล้วดูดีใส่แล้วดูดีเลยอันนี้พี่มณิษฐ์ป่ะฮะใช่นะอ๋อยินดีได้รู้จักครับพี่ครับผมนี่เลยนะพิธีกรของเราในวันนี้นะครับพี่ขาพี่ขาใช่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายบรรยากาศใช่ฮะครับผมขอบคุณมากที่มาครับพี่ยินดีครับครับผมสนุกสนุกครับเฮฮาอยากได้เต็นท์สีชมพูกับเซตกินข้าวเอาไปให้ใครให้ตัวเองคือของรางวัลน่ะคือเยอะมากเลยนะเออนี่เลยงานนะครับThe Village นะครับ Meeting ครั้งที่1นะครับ21ถึง23นะครับก็ฝั่งนู้นมีน้ำแข็งใสด้วยมีน้ำแข็งใสแจกนะฮะสำหรับเด็กๆนะครับเด็กๆเลยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นนักข่าวตัวเป็นเด็กต่อแถวนะครับต่อแถวต่อแถวไหนคะนะครับตรงนั้นครับตรงนั้นไปเดี๋ยวไปดูกันได้รับน้ำแข็งใสแล้วก็ขึ้นบ้านลมไปด้วยนะบรรยากาศดีมากเลยนะฮะนี่ถ่ายพี่ด้วยนี่เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ก็มีบ้านลมไว้ต้อนรับน้องๆนะครับน้องเล่นแล้วหนูอยากเล่นน่ะคือฟิล์มสนใจแต่ของกินตอนนี้ก็คือด้านข้างมาเร็วน้ำแข็งใสก่อนแล้วเราค่อยมาฝั่งนี้มีน้ำแข็งใสไว้ให้น้องๆด้วยนะครับแบบน่ารักมากเลยนะน้ำแดงกับพี่อะไรนะหนูเอาน้ำแดงกับพี่พี่บอกพูดดีๆก็ได้ยังไงน้องฟิลได้ยังได้แล้วแต่เดี๋ยวต้องมากลับไปเอาช้อนที่เต็นท์หรอได้มาแล้วนะครับมีอัลฟาเมรี่ไหนมีแบบน่ารักอ่ะชอบมากเลยนะครับก็ถ่ายรูปแล้วใช่โอ้ปุ่นนะแม่นะมางานนี้เนาะใช่โอ้โหจริงเนี่ยพี่ฟิล์มจริงมากต้องงานโอ้โหหลบนะหลบนะโอ้โหมันสูงอยู่นะพี่ฟิล์มก็สูงอยู่นะลื่นมากแล้วแย่งน้องเล่นไม่ดียังไงน้องฟิลรอบเดียวสบายใจละไม่ได้เล่นตั้งแต่เด็กก็ถือว่าสนุกน้ำเขียวจะออกเลยเจอน้อง FC ด้วยนะครับขอบคุณ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 ครับไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อดีกว่านะครับลงมาเมื่อกี้แบบย้อนลอยเลยอ่ะ
คือแม่อย่างที่บอกเลยนะว่าพอ V13 มาอยู่ด้วยกันเยอะๆเขาสวยนะเจอน้อง FC ด้วยนะครับนี่เลยนะฮะก็มาในงานเยอะนะใครที่มาแล้วแม่เพราะว่าแบบเขาจัดดีนะมาในมุมของ Family ครอบครัวนะครับอย่างที่บอกเลยว่ามีลูกมีหลานพาลูกหลานมาเที่ยวแล้วก็มาจอยกันมาสนุกด้วยกันนะถือว่าดีมากเลยนะใช่เพราะว่าเป็นมีตติ้งนึงใช่ที่แบบดีอ่ะเพราะว่าดีอ่ะเนาะมันเป็นกลุ่มสังคมครอบครัวเลยนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับชอบอ่ะแม่ดูเด็กๆเยอะมากอ่ะใช่ครับคือบางทีแบบเด็กๆเขามาแม่เราก็ไม่มีกิจกรรมอะไรเขาเล่นเขาก็จะเบื่อแต่ทีเนี้ยผู้จัดเองเนี่ยเขาก็คำนึงถึงเรื่องของครอบครัว family แล้วก็เด็กมาให้มีกิจกรรมนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะใช่ได้ครับเด็กโตเขายังให้อ่ะน่ารักจริงๆเลยไปเดี๋ยวได้ดูต่อนะครับนี่ดูแม่โอ้โหของนี้จะไฮนั้นเลยฝั่งโน้นเขาจัดสวยนะล้อมวงเลยแม่ดูดินี่มีธงด้วยนะครับธง V13นะครับเป็นไรแม่สนใจครัวแบบนี้ฟิล์มสวยพอเราดูเยอะเราก็จะว้าวุ่นใช่แล้วอันเนี้ยจะเป็นแบบไม่ต้องนี่นะแม่แบบลมแบบแอร์ตัวนี้ถือว่าสะดวกสบายเก็บง่ายกางง่ายนะครับไปเดี๋ยวเดินดูดีกว่านะครับอุ้ยแต่ว่าเวลานี้คนก็ทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะใช่พี่ฟิล์มอ่ะนี่ดูเห็นไหมวี13แม่เขาก็นั่งแบบสบายๆนะนี่วันนี้พาเดินชมเลยนะครับฝั่งนี้เป็นอะไรแม่ร้านขายของสวัสดีครับนี่มีร้านค้าด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะมานี่ไม่มีอดแน่นอนสั่งอะไรไปลูกเมื่อกี้เป็นไฟนะครับนี่มีปลาหมึกด้วยเจอน้อง FC ด้วยแม่ใช่น้อง FC ในงานนี้เยอะมากเลยนะครับนี่เลยนะฮะตัวสุดๆนะครับเรื่องจากแปะของลงไปนี่ได้ครับจำได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าโอเคครับขอบคุณครับน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่พี่เป็นเอฟซีเราด้วยตัวกำลังลงเต็นท์เลยเดี๋ยวแม่เจอผมขอบคุณครับตอนนี้เฟนฟ้าเราได้แล้วเหลือปลาหมึก2ไม้ปลาหมึกย่างด้วยใช่ไหมครับน้องฟิวใช่น้องฟิวอยากกินเองนี่เลยเนี่ยวิดีอ่ะแม่คือแบบของกินเยอะเนาะแล้วก็พอมาเดินดูอ่ะพอเขามาในทีมเดียวกันอ่ะคือสวยมากเลยนะของกินยังมีอีกร้านนึงนะใช่ครับไม่เห็นกินช้ามากเลยใช่ครับใช่เป็นไงบ้างพี่ฟิล์มโอ้มือสั่นไม่มันลื่นแล้วก็เหรออ่ะรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยนี่ที่มามืออ่ะรู้แบบเหมือนเรามาตลาดยังไงก็ไม่รู้นี่ไม่ได้อยู่ในช่วงตะลุยกินนะอันนี้มากางเต็นท์นะครับตะลุยกินในแคมป์ตะลุยกินในแคมป์ได้อยู่นะเพราะว่าดูแคมป์อ่ะมันก็จะมีร้านข้าวอยู่ตลอดใช่ครับเป็นไงบ้างรีวิวได้น้ำเผ็ดอร่อยใช่ไหมแม่สวัสดีครับอ่ะอันนี้จะเป็นร้านค้าที่2นะครับที่เราผ่านมานะมีอะไรมั่งที่นี่พี่ฟิล์มน้องฟิลมีอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่คาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าโกโก้โอนติ่งภูเขาไฟนมชมพูนมสดชานมไข่มุกชาไทยชาเขียวชามะนาวชาดำแดงโซดาแดงมะนาวโซดาอยู่นี่เลยไปเดี๋ยวหนูจะเป็นพนักงานช่วยพี่เขาเองได้เลยแลกน้ำแก้วนึงเหรอมานี่เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่ขายของนะฮะไอเราก็กลัวอดนะขนของมาเต็มเลยมาทำกับข้าวกินกันที่ไหนได้ของขายเพียบโหดีจริงนะงานนี้แล้วอย่างนึงใครลืมอุปกรณ์นะเขามีแบบขายเต็นท์พวกอุปกรณ์แบบกางเต็นท์ด้วยนะฝั่งนู้นเดี๋ยวเราพาไปได้ได้เดี๋ยวพาไปดูอร่อยไหมฮะที่ VIP นี่ผมถามเขามาเป็นพันคลิปแล้วนะอร่อยหรือเปล่าครับแม่ค้าทุกคนจะบอกว่าอร่อยไม่ต้องตัดไม่ได้ก็อย่างอื่นดัดฟันแล้วเป็นอย่างนี้อ่ะฟิวหนูดัดฟันหนูไม่กินปกติเหรอไม่เคยหลุดนี่ไงเหรอแกเจ็ดสิบเอาผักไหมคะเอาผักแม่เนี่ยโอเคค่ะได้มาแล้วจัดสวยด้วยนะแม่เรื่องนี่เลยนะครับเราเลือกตามติดนะเลือกได้เลยคือขออนุญาตแบบไม่ใช้ที่กินนะขออย่างนี้เลยอร่อยตรงๆวันนี้อิ่มอยู่ตรงนี้แหละใช่แต่เดี๋ยวเดินวนรอบลานก็ย่อยแล้วพี่ปีหมดแรงเหมือนเดิมเป็นไงบ้างนุ่มละมุนอร่อยเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็หวานเนาะก็ถือว่าโอเคมากเลยนะใช่น้ำเพื่อสุขภาพนะครับไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะครับนี่เลยนะก็จะมีเสื้อนะครับมาขายด้วยนะแม่ถ้าดีอยู่นะแคมป์ซาฟารีนี่ถ้าเป็นสีดำเป็นไรสวยนะสีดำสวยอ่ะใช่ครับโหอารมณ์แบบเดอะแก๊งเวอร์นี่ผ้าปูของผ้าปูของใช้แล้วก็มีผ้าห่มมีหมอนก็ของขายเยอะอยู่นะใช่อันนี้น่าจะเป็น
อะไรนะกระติกน้ำที่ใส่น้ำที่ใส่น้ำแล้วก็หมอนอุ้ยหมอนนุ่มมากเลยโอ้โหแม่อันนี้เลยเห็นมาตั้งนานแล้วเนี่ยไฟนี่ใช่ไหมที่ป่าก็ใช้อันเนาะเนาะตัวนี้เลยใช่ครับแล้วก็เหมือนเปลวไฟนะพี่นะมีขึ้นมีลงแล้วก็มีธรรมดาฮะ995อันนี้คือรถหรอครับอ๋อนี่เป็นโปรในงานหรือเปล่าใช่เฉพาะโปรในงานครับผมสวยมากเลยหูแม่ร้องเจ๊กจักเจ๊กจักเลยแล้วมีกระเป๋ามีผ้าห่มอ่าฮะของในร้านเยอะเลยโอเคเดี๋ยวขอเดินดูขอบคุณครับอันนี้เป็นของอ๋อ JPX แอร์นี่เองแม่วิเต็นเต็นก็มีนะอืมพลังเวอร์อ๋อนี่ตัวใหม่ของพี่เขาแน่เลยสีเขียวสวยนะของเรามันรุ่นเก่าแล้วแม่รุ่นแรกได้นะอะไรนะที่ปั่นไฟเหรอใช่ที่สำรองไฟใช่แม่เฮ้ยตัวนี้สวย JPX นะครับสวยสวยพี่ปิ๊งสีใหม่ด้วยเราก็สาวกของแบรนด์นี้เลยเนี่ยนี่เลยเฮ้ยตัวนี้เพิ่งออกเหรอสีเนี่ยแม่วิ่งมินิมอลอยู่นะก็ขายทิ้งอันนี้โอ้โหทำไมใช้คำว่าขายทิ้งแรงมากแต่สีนี้สวยนะแต่มันอาจจะเลิศง่ายไงอู้แต่มันได้ไงมันอยู่กับสีอะไรก็ได้ใช่ไหมแม่ถือโอเคมากเลยนะเย็นมากเลยแล้วอันนี้ใช่ครับอ่ะ JPX ก็มาออกบูธที่นี่ด้วยนะครับอู้มากันเต็มพื้นที่จริงๆนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับอุ้ยน้องเขินโดนน้อง FC ลูกเขินๆอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูต่ออ่ะหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดแล้วเหรองั้นก็เป็นในรั้วตรงนั้นอ๋อฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ำแล้วก็คนมากางเต็นท์กันโซนนี้เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะมาตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวพามารู้จักกับพี่แอดมินนะครับสวัสดีครับพี่คริสสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับพี่คริสนะพี่แอดมินนะครับพี่คริสพาเดินเล่นหน่อยได้ครับอย่างเช่นเต็นท์เนี้ยนะเขาไม่รู้จักกันเลยเนี่ยเขามาช่วยกันกางสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หันหน้าชนกันอุ้ยครับด้วยกันไออันนี้สวยนะพี่นะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางนะเขาช่วยกันเลยครับโดยที่ไม่รู้จักกันดีมากเลยมารู้จักกันที่นี่ถือว่ามาแชร์กันเลยนะพี่นะกันที่นี่เลยบอกว่าหันหน้าชนกันเลยใช้ท่าอันเดียวกันอืมดูวีฮงวีไม่เหงานะพี่นะไม่เหงาครับผมน่ารักน่ารักนะแล้วเขาก็จะมีป้ายชื่อใช่ไหมมีป้ายชื่ออย่างเงี้ยแล้วก็จะคล้องคอไว้ตลอดเวลาเราจะได้รู้จักกันอ๋อชื่ออะไรทักทายกันได้ใช่ไหมครับทักทายกันได้แล้วก็จะมีธงครับมีธงมีเต้นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาป้าป้าเขาแก่แล้วก็จะมานี่เลยอันนี้พูดได้เลยไปดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างพวกป้าป้าพวกพี่พี่เนี้ยอันเนี้ยเป็นเกษียณแล้วฮะเกษียณมาแล้วแต่ก็ไปกับเราสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ช่วงเดินเยี่ยมเยือนนะพี่นะใช่นี่เกษียณแล้วก็กลับมาผู้หลับผู้ใหญ่เขาก็มาร่วมกันครับผมรถถาบรรดาศักดิ์ไว้เจอกันร้านอื่นพี่ทักทายกันบ้างนะผมถานะครับเดินจะถือกล้องอยู่เงี้ยแหละพี่ป้าเก๋ป้าเก๋นี่จะรู้จักในวงการว่าเป็นขาลุยเกษียณอายุรักขาลุยมากกับ2คนกับพี่ยักษ์อ๋อป้าเก๋พี่ยักษ์นะครับได้ไปกางเต็นท์ไปทั่วครับผมแล้วก็มาจอยกันเนี่ยสมมติว่ามีสุนัขมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมสวัสดีครับอุ้ยมีน้องหมามาด้วยใช่เขาก็จะมีข้อของเขาครับน่ารักมากเลยนะเนี่ยไม่สนด้วยอยู่นิ่งเลยแต่ชอบเต็นท์นะเต็นท์แบบน่ารักมากเลยนะแล้วพี่เนาะใช่เขาก็สไตล์นี้ครับสะดวกสบายอันนี้เป็นแอร์นะพี่นะตัวนี้เนาะใช่ไหมฮะใช่ครับน่าใช้น่าใช้พี่หูฝั่งนี้เปิดเตาแล้วพี่นี่ฟิลกู๊ดเลยอุ้ยท้าเฟี้ยวมากเลยพี่โอ้โหสวัสดีครับขออนุญาตครับทำอะไรทานกันครับเนี่ยกำลังย่างหมูครับอุ้ยพร้อมลบต้องมีใครสักคนแหละที่หน้าแปลกผมแม่งผมแอดมินไหนเห็นไหมมันจำแอดมินได้อ๋อโอเคนะเปิดเตาในหัววันเลยนะเนี่ยข้าวเที่ยงขอข้าวเที่ยงนะครับร้อนมากคนนี้เต็นท์นี้ร้อนมากเลยครับแล้วก็เต็นท์เนี้ย
ไปอยู่ในทาร์ทนี้ช่วงแรกใช่ไหมพี่ช่วงแรกใช่ไหมก่อนกลางไงก็จะมาย้ายมาอยู่ในทาร์ทนี้ก็คือจะช่วยกันทุกคนทุกคนเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยก็เห็นป้ายก็ทักทายได้เดินเข้าไปเลยครับเดินทะลุบ้านเข้าไปเลยเขาไม่ว่าหรอกเนี่ยอุ้ยผมชอบอ่ะนะนี่คือเราเดินก็มาเลยครับเอาอย่างงี้เลยนะพี่นะเนี่ยอย่างงี้เลยครับไม่มีสะดุดเชือกอย่างนี้ครับเนี่ยบ้านเขาจะเคทงแกทูเนี่ยวิทย์เอกสยามอันนี้มีคนจะขอซื้อคืนละหรอน่ารักน่ารักขอบคุณมากครับนี่คุมโทนไปเลยนะมีเขียวมาด้วยนะโอ้โหสวยๆนะครับตานี่ก็ช่วยไปทั่วเลยร้านนี่เดี๋ยวคืนนี้หายไปเต้นไหนแล้วสังเกตด้วยแล้วกันเมาไปคาดไปคาดไอ้นี่ด้วยนะเฮ้ยผมชอบนะพี่ไปถูไอหินน่ะไปนู่นน่ะไปช่วยกันถูหินไม่รู้จักกันไปทำอย่างเงี้ยครับช่วยกันนะพี่นะบอกว่าเฮ้ยเคยเป็นชาวนามาก่อนชาวนารู้จักเต็นนี้เต็นนี้แบบเต็นนี้เต็นตัวตึงครับนี่นะฮะยศคว้างลงไปในน้ำนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับในน้ำหมดเลยไม่มีอย่างอื่นไม่มีแล้วครับเนี่ยแล้วก็เขาจะเนี่ยอยู่เนี่ยน่ารักนะครับง่ายๆเรียบง่ายดีนะครับมาเดี๋ยวมาดูทำอะไรทานครับพี่อยากใส่สปาเกตตี้ให้เด็กครับเตรียมสปาเกตตี้ให้เด็กคืนนี้อยากใส่สปาเกตตี้ครับพี่ขออนุญาตนะพี่นะค่ะอบอุ่นนะผมว่าน่ารักมากเลยนะพี่นะและนี่เขาแจกนะครับเขาเอามาแจกเลยครับเด็กๆเลยเนี่ยนะพี่นะใช่เลยครับเขาเป็นคนอย่างนี้ครับพี่คนนี้ก็เป็นคนอย่างนี้ครับแล้วเขาก็ไม่สนใจเอามาแจกนู่นแจกนี่แจกเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบ่งกันนะพี่นะเขาแบ่งหมดนี่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ติดอะไรเลยมาเลยนะพี่จริงๆแบบถ้ารู้นี่โอ้โหแบบบางทีเด็กๆเอามาแจกแล้วงานเนี้ยเด็กๆต้องได้ของขวัญทุกชิ้นเราจัดงานอ่ะเด็กต้องได้ของขวัญเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือเด็กมันไม่นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ดูแต่มือถือดูแต่วิดีโอมารีแลกซ์บ้างใช้ชีวิตกลางแจ้งนะครับจะได้มีสัมผัสธรรมชาติได้มีเพื่อนใหม่ๆจริงพี่ทำตัวยังไงให้รู้จักเพื่อนใหม่เมื่อก่อนผมใช้วิธี3ไปกลางตามร้านต่างๆผมไม่กล้าทักใครเลยผมเงียบต่อไปเนี่ยผมเดินบุกเลยพี่บุกเลยเห็นป้ายนี่บุกได้เลยเนี่ยนะพี่นะอันเนี้ยเห็นป้ายปุ๊บบุกเข้าไปถามเลยเห็นป้ายวี13เมื่อไหร่กลุ่มเมื่อไหร่เดินเข้าไปอ้าวอยู่กลุ่มเดียวกันครับสวัสดีครับสมอขาดยืมได้เลยครับครับยายุงไม่มียืมได้ครับน่ารักไม่มีน่ารักยืมได้ครับน้ำไม่มียืมได้ครับตังค์อ่ะพี่ไม่ยืมใครตัวมันครับอันนี้ถูกใครตัวมันครับจริงๆเนี่ยเราเดินทุกเต็นท์ได้เลยครับไม่ว่าจะเต็นท์ไหนก็ได้เราเดินเข้าไปได้ทุกเต็นท์สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยแต่นี่เขาจัดน่ารักใช่เนี่ยถ้ามีธงปุ๊บทักได้เนี่ยนะพี่นะและนู่นนี่คือรุ่นแรกเนี่ยนะใช่แล้วอย่างขังเลยลิมิตมีเลขรหัสด้วยนะเนี่ยนะครับลายเซ็นผมบ้าแล้วผมอยากได้ก็หาไม่ได้แล้วเพราะมันหมดไปแล้วไม่มีรันใหม่ด้วยพอมาถึงเนี่ยไปดูบ้านเขาได้ครับห้องนอนเขาเนี่ยเห็นไหมเปิดดูได้ครับเปิดดูได้เห็นไหมดูผมยังไม่น่ารักพี่ตอนนี้ผมสงสัยผมไม่ได้ถามผมสงสัยว่าเสื้อที่พี่ใส่เนี่ยสั่งมายังไงอะไรยังไงนะครับอ๋ออันนี้รุ่นแรกครับอ๋อถึงว่าผมเห็นเขาใส่กันอยู่หลายคนรุ่นแรกครับรุ่นแรกรุ่นแรกโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเนี่ยเปิดดูได้เห็นไหมครับน่ารักน่ารักเขาบอกว่าเปิดดูได้เลยแสดงว่าเปิดใจเลยนะใช่ๆเราช่วยกันทุกคนนะเนี่ยพอเข้ามาในกลุ่ม13ปุ๊บนะครับพี่รู้สึกว่าเฮ้ยอบอุ่นจริงพี่แล้วก็รู้สึกรักเลยนะใช่แล้วก็ดูทุกเต็นท์นู่นเต็นท์ทักได้หมดทุกเต็นท์ดีๆๆๆเต็นท์โอ้ยิ่งเต็นท์นี้นะไหนพี่นี่แสดงว่าแบบเคยกันด้วยกันแน่เลยเต็นท์นี้พลาดไม่ได้เลยเนี่ยนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยฮะสวัสดีครับอ๋อเมื่อกี้รักกันสวัสดีครับสวัสดีครับรักกันโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยนะครับใช่ไม่ต้องอันนี้ครอบครัวเดียวกันหรือคนละครอบครัวคนละครอบครัวครับเจอกันโดยบังเอิญครับแล้วก็ถูกคอรักกันก็มากางด้วยกันมีความสุขร่วมกันคนมาจากฮอลแลนด์อีกคนมาจากนอร์เวย์ครับแล้วมาเจอขึ้นท่าเรือแหลมฉบังเมื่อเช้าเห็นปะไม่ได้นั่งเครื่องบริการแล้วมาเจอกันไม่ใช่ขึ้นเรือโอเคนี่สนุกสนานเลยนะครับได้ครับอุ้ยน่ารักน่ารักครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะได้ครับเป็นไงเป็นไงใช่ป่ะได้ได้เลยพี่เห็นเงียบเงียบแต่ไม่เงียบสวัสดีครับพี่เห็นเงียบเงียบกรุบกรับกรุบกรับเลยสวัสดีครับสวัสดีครับดูเนี่ยไม่สะทกสะท้านนอนอยู่นั้นสบายใจหวานเจี๊ยบเลยไม่เป็นไรครับชิวๆมาพักผ่อนของจริงเลยไม่เป็นไรเขาคุยได้ทุกบ้านครับ
น่ารักเราเป็นคนที่เรารักกันทักทายกันช่วยเหลือกันครับดีพี่ยศถาบรรดาศักดิ์ออกไปหมดครับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือป้ายรุ่นแรกรุ่นที่1เอ้าเมื่อกี้รุ่นแรกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักน่ารักครับทักทายกันนะดีมากเลยผมว่าสังคมดีมากเลยพี่จริงๆนะนี่คือรุ่นแรกไอ้รุ่นที่1เมื่อกี้รุ่นแรกฮะแรกไม่ใช่ที่1อ่าฮะอ๋ออันนี้คืออันนั้นรุ่นแรกอันนี้รุ่น1โอ้นั้นแรกอันนั้นขลังกว่าเลยพี่แล้วคันนี้มีตติ้งครั้งที่1อ่าฮะนะคันเนี้ยเจออันนี้เมื่อไหร่ก็ทักทายได้โอ้โหดีมากเลยพี่บ้าน13รักกันช่วยกันทักทายกันครับ We love and grace each other นี่เลยนะใช่ครับโอ้โหเฟี้ยวมากเลยพี่ดีๆๆเนี่ยเข้ามาถึงทักทายได้เลยสวัสดีครับผมคิดถึงมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเยี่ยมเยือนบ้านหน่อยพี่ทำอะไรทานครับเนี่ยวันนี้ทำหมูย่างค่ะทำหมูย่างนะพี่นะทำหมูย่างเขาเริ่มเปิดเตากันแล้วพี่ใช่นี่บ้านนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนักสู้เนี่ยนะพี่ยกเต็นท์ V13 แขนเดียวโอ้โหผมเชื่อพี่ก็ผมเห็นกระตาเลยตกใจเลยผมตกใจมากเลยพี่ดูแขนพี่เหรอดิ1 V13 แล้วอีกนึงอันอย่างเงี้ยโอ้โหเขาเดินอย่างงี้เลยชิวๆเลยนะผมนี่นึกในใจว่าอีก3ปี60ถ้าเราได้อย่างงี้ก็ดีนะผมก็เข้ายิมแล้วก็แบบเพื่อมายกเต็นท์โดยเฉพาะอ๋อมีเหตุผลละมีผลอ้างได้ต้องเข้ายิมเลยเหรอพี่ใช่โหไม่ธรรมดานะใช่ไหมเข้ายิมเพื่อมากางเต็นท์ครับผมใช่ครับเพราะได้ข่าวว่าบีบ3หนักไปเข้ายิมก่อนได้ครับพี่สอบถามนิดนึงปอมปอมนี่คือน้องหมาเหรอครับน้องหมาครับอยู่ข้างในอ๋อครับผมแสดงว่ารักมากนะปอมปอมขึ้นหน้าเลยนะครับแล้วดูในเขาเนี่ยดูอุ้ยเนี่ยเอาหรอกพี่ไม่บินเขาไม่ว่าล้อเล่นล้อเล่นพี่ล้อเล่นล้อเล่นไหนน้องปอมน้องปอมอยู่ไหนสวัสดีครับอุ้ยน้องน่ารักมากโอ้ลูกสาวมานี่กิ๊ดเปิดเลยนะครับเนี่ยครับอุ้ยน่ารักน่ารักมานั่งเล่นได้ครับนั่งเล่นมองไกลๆนึกว่าอะไรรู้ป่ะพี่เชาเออเหมือนนะพี่นะเหมือนนะเหมือนเชานะเชาทั้งไอ้นั่นย่อส่วนใช่ไหมใช่พี่เนี่ยเนี่ยมองทรงเนี่ยเนี่ยใช่เลยสมบูรณ์มากเลยโอ้โหก็พาไปข้างนอกบ่อยพี่เขาเลยไม่ค่อยเห่าเขาชินคนนะพี่นะเที่ยวบ่อยเขาจะเห่าแต่หมากับแมวตัวเล็กๆอะครับครับแต่ถ้าใหญ่กว่าก็ไม่เอาไม่เอาเหมือนกันขอบคุณครับนี่เราก็ไปได้ทุกบ้านครับเราเข้าได้ทุกบ้านครับถ้าเราไม่มีที่นั่งแล้วหิวก็อ๋อมาแวะเลยสวัสดีครับวันนี้นะคะอาหารญี่ปุ่นค่ะผัดมาม่าอาหารญี่ปุ่นผัดมาม่า ง่ายๆนะครับง่ายๆนะถ้าคนอื่นหิวก็มากินได้ครับได้เราแบ่งกันกินตลอดครับผมได้ฮะขอบคุณครับอุ้ยหลังนี้จริงจังแล้วพี่ฮะนี่โอ้โหแบบเฮ้ยเฮ้ยพี่ธงเนี่ยถ้าสั่งตอนนี้ยังสั่งทันไหมยาพิเศษให้จริงดิอุ้ยน้องต้องมีแล้วเนี่ยพี่ผมมาเดินปุ๊บนี่สวัสดีครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับเป็นไงล่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมดูเขาพร้อมขนาดไหนเจอธงปุ๊บทักได้ทันทีครับแล้วดูภาพยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเตาภาพยิ่งใหญ่มากครับนี่มื้อนี้ทำอะไรทันครับเนี่ยเป็นหมูปิ้งค่ะแล้วก็มีอะไรนะกุ้งอบเกลือค่ะอืมครับผมจริงจังมากเลยนะกุ้งอบเกลืออ้าวขออร่อยเลยอร่อยนะพี่ผมบอกใช่ใช่แล้วมีน้ำชาด้วยฮะอุ้ยเก๊กฮวยเก๊กฮวยด้วยนะฮะเปิดเตากันแล้วนะครับตอนนี้นะครับบางเต็นท์อ่ะเขาจะไม่บางทีเขาซื้อไม่ทันครับเขาก็เลยซื้ออย่างเงี้ยมาอยู่ในนั้นไปเยี่ยมได้ครับถือว่าหมู่13เหมือนกันเราไม่สนใจว่าเขาจะเป็นนี่นะถ้าใจรักนะพี่นะก็มาด้วยกันได้นะพี่นะก็มาได้ครับเนี่ยเห็นไหมหมู่เราเป็นหมู่อ่ะครับหมู่13นี่คือโอ้โหขออนุญาตครับสวัสดีครับเย็นนะครับเข้าไปเย็นครับโอ้โหสุดยอดเต็นนี้สวยงามนะครับคุมโทนเลยมืดสนิทเลยนะแต่อยากอยู่หมู่13สวยครับสวยครับหมู่13ครับผมชอบอ่ะพี่ดีมากเลยไม่จำเป็นต้องเต็นท์หรูหราครับนะครับเราก็ทุกคนเราก็ช่วยกันมารวมกันได้นะพี่นะรวมกันได้อันนี้พวกนี้เขาถึงเหมือน VIP เลยครับตรงนั้นเป็นส่วนต่างส่วนตัวครับเนี่ยอันนี้บ้านนี้ก็รักกันมาก่อนอ๋อนี่นะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ
ผ่านกองทัพมดมาแล้วสวัสดีครับอุ้ยเขายิงมดอ่ะพี่ดูมดเลยอ่ะเมื่อคืนนี่เขาจะนอนตีสามมดเหรอพี่ใช่ค่ะครับคือเราไม่รู้ไงว่ามันต่างจังหวัดอ้าวพี่ผมไม่ได้กันอะไรเลยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราก็เอาไปโรยได้ไม่แบบดื้อเลยใช่ไหมพี่ลุยมดลุยเลยใช่ไหมมันขึ้นหมดเราต้องเคลียร์ใหม่หมดเลยแต่เราก็ชนะมันครับโอเคคืนนี้แหละแต่ไม่เป็นไรพี่คืนนี้มีตัวหารเยอะก็กระจายกันไปนะโอเคมีแต่แอดมินจะชวนย้ายที่อย่างเดียวแล้วหลอกย้ายไหมไม่ย้ายโอเคนี่ยังไม่หมดนะต้องไปนู่นเดี๋ยวเดินดูกันนะครับนี่วันนี้ก็พี่แอดมินของเรานะพาทัวร์เลยนะครับเยี่ยมชมพามาเยี่ยมลูกบ้านนะพี่นะใช่ครับดูขึ้นธงแล้วครับนี่เขาโรยแป้งนะพี่นะกันมดนะเรียบร้อยกันมดละถือโอเคเลยอันนี้เขาก็ทำขึ้นธงแล้วเข้ามาทักทายได้ธงนี้โอ้โหพอขึ้นธงปุ๊บทักทายได้ทันทีครับไปเดี๋ยวพอเขาขึ้นธงปุ๊บเขากลับธงกลับด้านสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อผิดด้านเอาไว้นั่งดูคนเดียวเห็นไหมแล้วเราวินเลย13เนี่ยคือเราแซวกันได้คุยกันได้ทักทายกันได้สนุกสนานทุกอย่างเลยครับนี่เลยนะฮะเข้ามาคุยมาทักทายครับดูโต๊ะยาวมากเลยอืมต่อกี่คนเนี่ยผู้ใหญ่3เด็ก1อ๋อโอเคแต่ดูสมบัติเราเยอะสมบัติเราเยอะเราไว้วางของครับผมยังกับย้ายบ้านเลยนะเนี่ยผมว่าสำหรับทริปเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะครับโอเคมากเลยนะพี่แล้วก็นี่ยังไม่สุดนะครับยังมีฝั่งโน้นอีกใช่ไหมพี่ริมน้ำเนาะริมน้ำแบบตอนแรกเราจะไม่ให้กลางไงครับแต่เมื่อวานฝนตกหนักเราก็เลยต้องเปลี่ยนให้กระจายออกไปหน่อยนะใช่ครับต้องเปลี่ยนให้เขามากลางบ้างนะบ้านนี้บ้านนี้ครับบ้านนี้ก็ตอนแรกก็จะมาเมื่อวานนี่ครับดูดิง่ายๆเลยนะนั่งกินอย่างเงี้ยชิวๆหาเนี่ยเห็นไหมดูน้องนั่งเงี้ยสมมุติเราอยากเข้าไปบ้านเขาไปเลยเข้าไปเลยครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับนอนเลยพี่นั่งสิครับมานั่งเลยเขาบอกว่าที่ของป้าป้าใช่เมื่อกี้บอกกันมือลุกป้าเขาหวงที่ป้าใช่เมื่อกี้บอกของป้าห้องน้ำมีน้ำร้อนเย็นครับผมแยกชายหญิงนะพี่นะใช่อันนี้ก็โซนแบบVIP เลยนะไพรเวทจริงพี่ตรงเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับราคานี้แต่อยู่วิวร้อยล้านโอ้โหไพรเวทมากเลยนะพี่โอ้เพชรอลังการมากน่ารักน่ารักมากเลยครับแล้วอย่างเงี้ยไม่มีใครคอมเพลนใครครับใช่ฮะรักกันหมดได้บัตรยังลูกยังบัตร VIP ยังยังอ้าวแล้วบ้านลมยังไม่ไปเล่นบ้านลมเล่นแล้วเอาเนี่ยลูกติดแขนไว้ค่ะมี2คนค่ะ2คนครับนี่ติดแขนไว้เพราะว่าเดี๋ยวว่าปิดแคมป์แล้วอ่ะเราจะไม่ให้เด็กคนอื่นเข้าอืมแล้วคนอื่นก็เข้าไม่ได้ครับค่ะคนนอกห้ามเข้าถือว่าดีมากนะเซฟเซฟด้วยนะพี่เซฟครับเราเหมาลานแล้วไงครับผมเราเหมาลานแล้วขอบคุณค่ะครับนี่กินได้หมดนะเนี่ยเขาไม่หวงแหวนหนีมดโอ้แสดงยังหวงยังหวงอยู่แสดงว่ายังหวงน้องก็น่ารักหัวเราะใช่ใช่กันเองนะครับผมอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโหพี่ก็นั่งชิลเลยตรงนี้สบายเลยเดี๋ยวต้องไปร่วมกิจกรรมนะยิ้มโมนะพี่รออยู่เลยค่ะอะไรนะจ๊ะรออยู่เลยค่ะพี่รอแล้วหนูอ่ะได้บัตรยังขอใหม่ได้ไหมคะได้จ้าไม่เป็นไรจ้านี่จ้าครับเดี๋ยวไปเอาของขวัญนะครับของขวัญเนี่ยของเด็กมีทุกอันพี่กำลังนั่งปล่อยใจเลยเมื่อกี้เพลินเลยทักมาตกใจเลยอะไรกำลังเพลินเลยเมื่อกี้ซื้อเลยเหรออันไหนเอ่ยพัดลม JPX อ่ะซื้อค่ะซื้อเมื่อกี้เลยซื้อเมื่อกี้เลยสีสวยครับตัวนี้ปกติใช้ตั้งแต่สีดำนะพี่เนาะใช่ใช่ตัวนี้น่าจะออกใหม่เลยนะครับเนี่ยรอจับฉลากได้รอแอร์รอเต็นท์รอเตียงเบสเวย์สี่ตัวของขวัญเรามากกว่าแสนบาทแล้วแถมคนทุกคนไปมูเตลูหมดเลยไปดูจะเอาของครับผมก็ไม่เข้าใจนี่ผมยังงงเขาลากไฟจากไหนมานี่ไงข้างหน้านี่ไงตรงนี้ก็มีหมดนี่ไง
เนี่ยเห็นปะคงจะจำต่อๆกันมานะพี่นะมีปลั๊กอยู่หมดเลยเนี่ยโอเคมากเลยพี่เนี่ยโอ้โหดีข้างในรถจอดเป็นร้อยคันครับเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมเลยไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันไปเลยไปดูสิโอ้คลิปนี้ลงกันอย่างนี้เลยนะพี่เรียวๆเลยเรียวเลยไม่ไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะไม่มีเฟคใช่มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยดูบ้านสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับตอนนี้กำลังจะแต่งเต็นท์ครับโอ้โหไปแต่งเต็นท์สำหรับกลางคืนแล้วช่วงกลางคืนครับยังไม่พอยังไม่พอยังแต่งไม่จบอุปกรณ์เพียบครับมีเด็กไหมครับไม่มีครับวันนี้อ๋อนี่นี่มาจากไหนนะครับพี่มาจากปทุมธานีครับอ๋อโอ้นี่มาลืมถามให้พี่ว่ามาจากไหนกันบ้างเนาะมาจากหลากหลายที่มากเลยนะเชียงใหม่ก็มาอุดรนี่ครึ่งนี่แค่ครึ่งลานนะครับครับเรายังไม่ได้เดินฝั่งลานฝั่งนั้นโอ้ใช่พี่อย่าลืมนะครับนี่เฉพาะลานเล็กๆนะแค่ซีกนี้นะพี่นะยังเดินไม่ทั่วได้ทําเลยนะแล้วหลังไอ้ตรงเวทีอีกนะครับข้างหลังก็เต็มอ๋อหลังเวทียังต้องจองครับนี่เลยนะพี่ก็จัดไปใช่มั้ยโอเคอาจารย์อันนี้รุ่นอะไรอ่ะพี่ V6V6 จะเป็นห้องมืดมีครับต่อให้สำเร็จอ๋อมาอย่างนี้เลยเหรอพี่มาอย่างนี้เลยแล้วมีการไฟให้ด้วยเห็นป่ะชายให้ครับชายพวกนี้ผมเห็นอยู่ในโอกาวานะพี่นี่ไงเนเจอร์ไฮมาแล้วอันนี้อย่างเงี้ยเราสอนเนี่ยอันเนี้ยผิดต้องเข้าในใช่ไหมพี่ต้องเข้าในเพราะว่าน้ำมันจะหกเข้าไปข้างในอ๋อพลิกเล็กๆอีกละเนี้ยเราก็สอนเงี้ยอ๋อมวนเข้าในฝนไม่ตกก็ไม่รู้นะพี่นะฝนตกเดี๋ยวรู้เลยตกนี้แต่รู้สึกว่ากลิ่นอันนี้ใหม่มากเลยอ่ะใช่ครับใหม่มากอันนี้ทริปแรกเลยป่ะฮะทริปแรกเลยครับนั่นไงนั่นไงกลิ่นฟองแล้วตรงนี้อะไรครับพี่อันนี้เป็น JPX ครับเป็นแอร์ครับที่เขาเป็นบริษัทใหญ่มากเป็นแอร์รถโดยเฉพาะแคมปิ้งต้องรู้จักหมดแล้วขายดีมากครับตัวรุ่นใหม่ออกมาในสีขาวครับอันนี้คือพัดลมเนี่ยนี่คือเจ้าของเลยครับมากันอันนี้คนขายพัดลมหนีกันหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันครับผมสวัสดีครับเวลาลูกค้าแล้วราคาที่พัดลมไงครับอยู่ที่ครับเข้าๆจากราคาปกติแต่งานนี้ไปเวลาเราเก็บของเอาคือเวลาเราซ้อมสวยมากเลยนะพี่ไม่ต้องคุยอะไรเยอะให้ภาพมันฟ้องกันพี่ขายดีมากถือว่าโอเคมากเลยแล้วนู่นเก้าอี้ลดราคายังเรายังไม่ได้ไปเลยอ่ะใช่พี่เนี่ยตรงนี้อีกเนี่ยแคมป์ซาฟารีตรงนี้เมื่อกี้เข้ามาดูแล้วตรงนี้ผมมาดูแล้วของราคาดีมากเลยพี่ราคาแบบดีมากเลยผมซื้อตอนไม่มีของแถมครับแล้วราคาก็ไม่มีลดอ่าฮะตอนนี้ลดราคาแล้วแถมมีของแถมมีผ้าห่มดีมากเลยนี่ครับอ้าวเป็นยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับมันเป็นอะไรที่ลับสวัสดีครับซื้อชมได้ครับครับมากินหมูกระทะกินกุ้งเผาด้วยกันครับนั่นไงน่ารักน่ารักของแต่อยากให้เรารักกันครับเรารักกันแล้วเราช่วยเหลือกันเราเปิดประสบการณ์เพื่อใครชอบมีเชฟญี่ปุ่นมีเดินป่าครับมาแคมป์ครั้งแรกนะคะเนี่ยครับโหสวยมากนะครับผมมาอยู่ข้างหลังเลยพี่เลยไม่รู้เลยว่ามีอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยไม่ใช่พอได้ไปตั้งตรงนู้นอ่ะแล้วเต็นท์ผมอยู่ตรงนี้มันจะลำบากอ๋อเราก็อยู่ตรงนี้เลยนะพี่นะก็เผื่อใครผ่านไม่ผ่านมาครับมาเดี๋ยวก็ประกาศให้อันนี้จะเป็นของสไปเดอร์โคครับอันนี้กันโซ่ครับถ้าเรื่องมีต้องมีลาภู13เท่านั้นครับเพราะผมอยู่ในวงการดาบซามูไรครับมาก่อนนะครับแล้วก็รับคมคนในวงการดาบซามูไรอย่ารู้จักในชื่อช่างซันครับครับผมฝากได้พี่ฝากได้ครับฝากเลยได้เลยพี่ก็ใครสนใจรับคมดาบรับคมมีดเชิญได้ครับครับผมเพจอะไรพี่เข้าไปในเฟซชื่อซันดาวเนอร์นาวาร่าได้ครับได้ครับผมโอเคจริงทำจริงถอดเสื้อผู้กลางตรงน้นเหนือตรงนี้บ้านใต้เหนือตายอย่างวัดไหนครับอยู่ฝันลุงครับฝันลุงเอาผมอยู่เขาเฉยซนเอ้าบ้านเดียวเลยครับอยู่ฝันนุ่นเอ้าฝันนุ่นผมนครซีเมื่อกี้อยู่เหนืออยู่นะพี่เอาฝันลุงฝันลุงเพราะฝันลุงเขาเฉยซนอยู่ไม่ไกลเงินครับนี่เป็นอยู่สุราษฎร์ครับมาจากตายเลยเหรออ๋อไม่ครับไม่ผมตามบ้านอยู่ปัดดีนครับอ๋อครับยินดีที่ได้อยู่จักครับนี่จะเจอก็เหมือนที่บอกครับก็ทงนี่มาก็ทักกันเลยโอ้โหได้นี่คนสุพรรณได้ๆขอตัวก่อนครับครับผมตึ้งหวาแกงนี่คุณ
น่ารักน่ารักนะโอ้เจอคนบ้านเดียวกันด้วยนะนี่นะครับทีนี้คราวนี้ก็มาเจอสาวเหนือตัวสวัสดีครับตัวตึงของหมู่บ้านครับครับผมอันนี้อู้กับมือให้เปิ้ลได้รู้หน่อยนะครับอู้บ่จ้างจ้างอู้บ่จ้างครับผมนี่เปิดครัวแล้วนะครับผมเปิดครัวแล้วทำอะไรทานครับเนี่ยอ๋อจะทำสเต็กครับทำสเต็กว้าวมีหนอนด้วยฮะไปซูมหนอนได้เลยนี่คืออะไรก่อนครับไหนตรงไหนอ๋อคนเหนือต้องมีรถด่วนนี่เลยวินาทานนะครับกรอบกรุบแน่นอนนะเนี่ยมาพี่เขากำลังทำกับข้าวเลยนะอันนี้แอบตัวไปเที่ยวครับหนีไปเที่ยวแล้วหายไปไหนหมดเลยเนี่ยเงียบกริบเลยทิ้งของอย่างนี้เลยไม่กลัวหายเนาะอ๋อพักผ่อนอยู่Hello girl. Hello boy and girls. เงียบกิบหลับไปแล้วสงสัยไปออนทัวร์อ๋อปอบมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะมาคุยกันหน่อยได้เลยแสดงว่าอิ่มแล้วเนี่ยเขาไม่นอนเนี่ยอิ่มแล้วเข้าห้องเลยแล้วไม่ใช่อย่างนั้นพอดีที่บ้านเขาอะเป็นร้านทำสวนองุ่นอ๋อครับใช่แล้วก็เลยจะมีพวกอ๋อติดมาด้วยวายใช่ไหมยังไม่ได้เก็บกันเลยพอเสร็จจะเข้าห้องเลยได้ฮะมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ยอยุธยาค่ะอ๋อไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลละแวกละแวกแถวนี้นั้นเลยนะครับได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวัสดีครับพี่พี่ว่างเรือเนี่ยนะฮะจัดแคมป์เองเลยเออโอ้โหพี่ไพรเวทมากเลยพี่ริมชายแดนเลยตะเข็บเลยเนี่ยตรงเนี้ยใช่พี่บางคนเขาต้องการความสงบเนาะผมไม่เชื่อหรอกจริงๆอยากอยู่นอกแหละแต่มันเต็มดูไม่ไหวแล้วกลางวันร้อนพูดถูกใจพูดถูกใจพูดถูกใจมาจากจังหวัดไหนครับพี่กรุงเทพครับใกล้ๆผมมาจากกรุงเทพเหมือนกันครับพี่โซนไหนครับกรุงเทพผมอยู่ตลาดพลูครับตลาดพลูอ้าวใกล้เลยผมสุขสวัสดิ์30อ้าวเหรอเออตลาดพลูไปไอ้เฟิร์สวันไปเดินกินอยู่นั่นบ่อยพี่ตลาดพลูของกินเยอะเออนะพี่นะได้ๆครับขอบคุณครับผมเป็นคนค่าเก็บค่าจอดรถอีกแล้วสวัสดีครับรู้จักเขาไม่หมดนี่เขาจัดแบบน่ารักมากเลยนะง่ายๆนะเออแล้วก็ไปกางทับอยู่โน่นเลยแล้วถ้าเกิดเราหิวมากเราอยากกินสลัดเราอยากกินสลัดมากินสลัดที่นี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับเราอยากกินสลัดเราขอกินสลัดเลยง่ายๆนะพี่นะได้ไหมพี่ได้ค่ะเดี๋ยวกัดฟันด้วยเมื่อกี้เด้อมาสองคนนั่งเงียบขับรถมาไม่มีที่แฟนลงไปหาสามีครับหาที่ลงหาที่เดินจนหมดเลยสุดละได้ตรงนี้ครับผมอุ้ยก็ทำเลดีนะได้ลานหินด้วยนะครับมาจากไหนกันครับพี่มาจากปทุมค่ะปทุมเนาะก็ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลนะครับไม่ไกลครับผมขอบคุณครับน่ารักน่ารักใช่นี่เรายังไม่เดินเข้าซอยเสร็จเลยนะเนี่ยยังมีซอยอีกเยอะแยะอ่ะเดี๋ยวอ๋อหลังนี้ไม่มีคนอยู่พี่น่าจะไปร่วมกิจกรรมหรือเปล่าไปเดินเล่นตรงนู้นนี่เห็นว่าเขาก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยคือเท่าที่เห็นมานะพี่เขามาแบบจัดแบบง่ายๆนะพี่นะไม่ซับซ้อนนะใช่ไม่เก้าอี้แล้วก็มีโต๊ะหุ้ยฝั่งนี้ดูแบบจริงจังแล้วพี่เริ่มกินกันแล้ว นี่เปิดเตาแล้วนะพี่นะสวัสดีครับกินหมูย่างกันครับได้ฮะขอบคุณครับพวกเรามีนิสัยที่เผื่อแผ่กันตลอดครับน่ารักเจอที่ไหนขนาดขับรถไปเจอสติ๊กเกอร์ยังบีบไปเลี้ยงไก่ย่างกันเลย ผมก็งงมีคนหนึ่งไปเจอน่านแล้วไปเจอวิเลจ13คุยกันเที่ยวกัน7วันโอ้ถูกใจไปเชียงใหม่เลย ไปด้วยกันอันนั้นใจง่ายป่ะพี่ไม่จริงอันนี้เป็นเรื่องจริงครับในเพจเราก็มีเขียนเลยว่าเจอกันโดยไม่รู้จักกันครับแต่รักกันครับผมนี่ป๋าเจอผมทักมั่งนะร้านอื่นผมก็ไปบ่อยเหมือนกันพี่สวัสดีครับขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะครับทำอะไรทานครับพี่ทอดไก่ทอดครับหุ่ยหอมเนี่ยทานด้วยกันไหมคะนี่เนี่ยชอบคำเนี้ยชวนทุกคนจะได้คำพูดนี้พวกเราหมู่13เนี่ยส่วนมากจะไปแล้วก็ชวนกันครับผมรักกันติดกันครับผมเจอกันทักกันสมอขาดมายืนสมอข้างบ้านมาจากจังหวัดอะไรครับพี่มาจากอ๋อมาจากกรุงเทพยุ่งไหมครับฮะคนเยอะมากเลยสนุกดีสนุกดีพี่สนุกดีครับผมขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับอ่ะยังมีฝั่งนี้อีกพี่มีหลบลืมหมดฝั่งนี้ไพรเวทอีกละสวัสดีครับสวัสดีครับดูคนสวยมากสวัสดีค่ะน้องงงเลยลุงมาทำอะไรลุงก็นั่งดูนั่งทำอะไรทานครับเนี่ยมีน้ำตกเนื้อกับ
กับยำยำหมูยอมสับครับผมอันนี้เปิดกันน่ารักน่ารักน่ารักขอบคุณมากไปเต้นไหนทานด้วยกันครับเนาะไปเต้นไหนทานด้วยกันครับครับผมเราพี่น้องกันครับคนไทยด้วยกันรักกันแบบไม่มีเหตุครับผมอันนี้มาจากจังหวัดอะไรครับพี่กรุงเทพกรุงเทพนะครับไม่ไกลกันนะมานี่ก็เดินทาง2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงแล้วพี่นะประมาณนั้นนะได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดี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 จ้าน่ารักนะใช่ไหมเราฟีลกู๊ดไหมดีดีมากเลยพี่เนี่ยสังคมดีด้วยนะพูดถึงนะคุยดูหมู่บ้านนี้เนี่ยเนี่ยฝั่งน้องที่โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้สายไฟใช่ไหมพี่เขียวๆเนี่ยสายไฟสายไฟจะได้ดึงหินสวัสดีครับมาจากจังหวัดอะไรครับพี่มาจากแปดริ้วครับอ๋อมาจากแปดริ้วจังหวัดเชิงเซาจังหวัดเดียวกันเลยพี่เล่นไม่นัดนี่เป็นไงบ้างครับบรรยากาศบรรยากาศดีครับปกติผมจะไปคนเดียวครับอยากลองมาเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆบ้างอยากรู้จักคนอื่นบ้างครับผมเดี๋ยวเดินได้เลยนะครับพักได้ทุกบ้านถึงเมื่อไหร่แวะได้ทุกบ้านถือเราชนทุกบ้านเลยได้เลยครับถึงว่าผมยังไม่เห็นเตาพี่อะไรเดี๋ยวเดินเลาะบ้านละคำไม่เน้นอาหารครับเน้นเหล้าโอเค2คน2ลิตรครับพักผ่อนนะพี่นะพักผ่อนนะโอเคสวัสดีครับ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 เป็นไงครับเปิดเตาแล้วครับวันนี้บรรยากาศตรงนี้จะหนาวหน่อยเนาะหนาวแล้วหนาวหนาวเพราะพัดลมค่ะแล้วได้คุยกับคนอื่นบ้างไหมมีบ้างเดี๋ยวค่อยคุยกันครับพวกหมดเลยรู้หมดรู้หมดครับหมู่สิบสามสนิทกันแล้วครับแป๊บเดียวนะพี่นะครับมาจากจังหวัดอะไรครับพี่กรุงเทพครับกรุงเทพนะครับอ๋อ4ชั่วโมงครึ่งอุ้ยแสดงรถติดเดี๋ยวพี่ไม่ผมแวะตลอดอุ้ยนี่อยู่ใกล้ไม่ได้ชวนคุยทั้งคืนอะไรเงี้ยชอบเป็นอย่างเงี้ยแหละหักมุมอ่ะหมู่13ก็เป็นอย่างเงี้ยหมู่13ก็รักกันโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาทานเดี๋ยวไปรบกวนขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านนี้บ้านนี้อันนี้กว่าจะลงได้เต็นนี้โอ้โหแบบเขาเดินจนเหนื่อยอ่ะเราก็สงสารอ่ะสุดท้ายมาได้ทำเลทองตรงนี้เลยใช่ตรงนี้ไพรเวทเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วีเปิดเตาแล้วครับผมง่ายๆนะพี่นะพักผ่อนนะมาจากจังหวัดอะไรนะครับปทุมอุ้ยปทุมนี่มากันเยอะอยู่นะวันนี้ส่วนปทุมใช่ใช่นะครับเขารักกันจริงๆนะครับผมเนี่ยดูจัดเต็นท์แบบง่ายๆนะพี่นะง่ายๆแล้วไม่มีใครขิงใครเนาะคุณจะรวยล้นฟ้าจะจนติดดินไม่แต่อยู่ด้วยกันปุ๊บแบ่งครับโอเคได้ครับไม่รบกวนครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาเดินดูนี่ยังไม่ได้เข้าซอยเล็กซอยน้อยนะโอ้ยังมีซอยหลังอีกเหรอพี่มีซอยหลังอีกดูอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมันไม่สวยอ่ะพี่วันนี้เฮ้ยไม่เกี่ยวสวยไม่สวยครับโอ้มาเยี่ยมเยือนมาเยี่ยมเยือนเขาเรียกว่าใช้ชีวิตจริงใช่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 ตอนนี้อยู่ในหมวดห้างข้างมันปิดไปอ๋อมาเยอะไปอ่ะได้ครับผมมาเยอะไปก็แบ่งห้างบ้างหาแบ่งอยู่เดี๋ยวมาดูขอบคุณครับขอบคุณครับมีบ้านนี้บ้านนี้นี่เข้าซอยมาเจอบ้านนี้สวัสดีครับ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 ลูกเปิดเตาแล้วใช่ไหมทำอะไรครับมื้อนี้ชาบูค่ะวันนี้ชาบูเลยครับมาจากจังหวัดอะไรครับสมุทรปราการสมุทรปราการไม่ไกลพี่ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่มีเปย์ให้น้องด้วยน่ารักนี่เลยโอ้ข้างหลังยังมีอีกพี่เต็มไปหมดเลยนี่มาหน้าบ้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเตาแล้ววันนี้ทำอะไรพี่วันนี้เหรอครับวันนี้ปุ๊บมีไก่ทอดและอย่างหนึ่งให้เด็กฮะแล้วก็ปุ๊บอาจจะเป็นไข่เดียวง่ายๆก่อนครับอ๋อง่ายๆเมนูสายเต็นท์นะพี่นะอย่าซับซ้อนมากเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวมันเหนื่อยโอเคเนื้อการก็เหนื่อยแล้วมาจากไหนเนี่ยพี่สมุทรปราการครับผมอ้าวสมุทรปราการอีกแล้วโอเคขอให้มีความสุขสนุกกับการกางเต็นท์พี่ครับผมเฮ้ยฟังนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดเตาไว้ยังครับเนี่ยยังจัดไม่เสร็จเลยมาหลังสุดมาหลังเอ้าเหรอแวะตรงนู้นแวะตรงนี้ซื้อนู่นซื้อนี่นานๆได้ออกจากบ้านอ๋อโอเคได้ฮะมาหมดเลยหมดเลยนี่ผมชอบอันนี้แต่นี้มีเด็กเล็กคุณพ่อนอนกลนแน่ชอบชอบชอบอันนี้ชอบเตือนไว้ก่อนเลยนะอันนี้เตือนไว้แล้วนะเราเตือนคุณแล้วนะแต่เราออกมาลงทีหลัง
ล้อเล่นล้อเล่นหยอก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 สามเป็นไงหยอกก็หัวล้อไม่มีกดหลังมาอยู่ตรงกลางเพื่อนนะเมกอนนี่กี่โมงหกโมงแล้วฝั่งโน้นยังเพิ่งจะขึ้นยังขึ้นเต็นใช่ดูสินี่ก็เหมือนกันโอ้โหแล้วดูนี่ซอยนี้ยังไม่หมดนะเนี่ยนี่ถมให้หมดเลยนะเนี่ยเนี่ยนะพี่นะหินเก็บเนี่ยครับสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวผมช่วยนี่แป๊บเดียวเลยทันทีไม่เกิน2นาทีนับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9เสร็จแล้วนี่ช่วยกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะได้แล้วเพิ่งมาถึงสักพักเองครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่เลยช่วยกันก็เสร็จไวเหลือต้องนอนอีกพี่อันนี้เห็นต้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยมือใหม่เพิ่งได้เต็มสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเพิ่งมาเหรอครับเนี่ยเราก็เดินตรงนี้ปึ๊บอ่ะมาตรงนี้ปึ๊บอ่ะนี้แล้วก็ดึงขาเลยครับคนอยู่เยอะแล้วดึงขาเลยดึงดังกึกเอาให้ลั่นเลยครับเอาให้แกลกอ่ะครับได้แล้วครับนั่นแหละนี่ต้องช่วยกันนะพี่นะแป๊บเดียวก็เสร็จนะใช่ใช่ใช่ดึงดังกึ๊กนึกระวังมุมเลยครับ วางมุมถ้าคุมขึ้นเลยครับนี่เทพิเศษเลยนะเนี่ยพื้นที่ใหม่ นี่โอ้โหของใหม่กินเลยกินยังใหม่อยู่เลยกินยังใหม่อยู่เลยอันนี้ทริปแรกเลยป่ะฮะทริปที่สองนะครับทริปที่สองเลยนะฮะกินยังใหม่อยู่เลยดึงไปเลยครับขึ้นเลยครับนี่เลยนะครับพี่คริสก็มาช่วยพี่ๆเขากลางด้วยนะครับเพื่อให้เสร็จไวขึ้นนะพี่เขามาเย็นแล้วนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาจากไหนครับพี่เนี่ยชลบุรีครับชลบุรีเรียบร้อยนะพี่บอกโอ้ยทุนแรงไปเยอะเสร็จไวขึ้นเยอะเลยไม่งั้นน่าจะอีกพักนึงไม่นั้นก็นานหน่อยฟังพี่อุ้ยมีน้องหมาด้วยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยอ่ะพี่ว้าวุ่นเลยใช่ไหมวุ่นวายอ๋อวุ่นวายเลยอ่ะพลุงพลังมากเดี๋ยวก็เสร็จพี่เดี๋ยวก็เสร็จสามทุ่มก็เสร็จพี่อันนั้นดึกไปนะสามทุ่มก็เสร็จไม่แน่ใจว่าจะได้นอนตรงนี้หรือว่าไปนอนในรถนอนนี่เลยพี่มาแล้วนะครับนี่เลยครับผมมาจากไหนครับมาจากกรุงเทพอ๋อลาดพร้าวครับผมโอเคนะตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงประมาณ6โมงแล้วนะครับก็มีกิจกรรมสำหรับน้องๆ นะน่าจะมีจับแจกของรางวัลให้กับน้องๆ นะครับหนูก็น้องนะน้องฟิวเหรอน้องพี่เขา ไปเดี๋ยวไปดูกันนะดูเด็กดิอารมณ์แบบว่าฟามิลี่สุดเฮ้ยแบบว่าเอนจอยสุดเออน้องๆเยอะมากเลยอ่ะพี่ฟิวน้องฟิวเรากลมกลืนอยู่เนาะเหรอขอรูปหน่อยนะอุ้ยเลยไวหรือเปล่าลูกได้อยู่ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนโอ้โหเฮ้ยฟิลแล้วสิเขียนอะไรอ่ะเขาอยากได้เขายังไม่ได้เลยต่อไปนี้แม่เวลาเราไปกางเต็นท์ที่อื่นอ่ะเราเจอกลุ่ม V13เนี่ยเข้าไปทักทายได้เลยนะเป็นพี่ๆที่แบบน่ารักมากเลยนะดูเด็กเยอะมากเลยใช่ก็มาครอบครัวแม่เหมือนมาพักผ่อนมารีแลกซ์เนาะถือว่าโอเคมากเลยโอ้โหพี่ฟิล์มถูกใจสิ่งนี้เอาไม่ได้หนูน้ำมันจะหมดแล้วไงลูกน้ำเทมีเป็นเทยังคงหมดเลยขอใหม่ขอใหม่ที่ไม่ถูกน้ำน้ำเทออกหมดเลยอ่ะลูกขอใหม่ขอใหม่ไปขอใหม่อ่ะลูกไปสวัสดีครับยังไม่ได้ยินเสียงเลยขอเสียงหน่อยนะครับสวัสดี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 ครับเขาบอกว่าเด็กต่ำกว่า12อ่ะถ้ารู้ตัวก็เข้าไปเลยแค่3ปีเองไม่แต่สติปัญญาหนูได้ไง12เดี๋ยวพี่เข้าไปแทนนะวะแทน2อ่ะอายุพี่อ่ะได้อยู่นะเดี๋ยวดูกันนะน้องๆแบบตื่นเต้นกันมากเลยนะแม่เนาะใช่เราก็ตื่นเต้นกับน้องๆเขานะเออก็อยากได้เหมือนกันก็ลุงมันดูมันจะเป็นอะไรอะไรอันนี้ไปแล้วค่ะอันนี้ไปแล้วขออนุญาตเจ้าของตีตรงนั้นเลยครับเออทำไมตรงนี้ได้หมดเลยอ่ะครับผ
มตอนนี้นะก็เป็นเวลา 1 ทุ่มนิดๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทานมื้อเย็นกันแล้วนะครับคือบอกเลยวันนี้มาเที่ยวนะครับในงาน Meeting Village 13นะถือว่าเป็นอะไรที่แบบประทับใจนะแม่พ่อได้ไปเดินเที่ยวพูดคุยกับเต็นท์อื่นๆนะเป็นแบบมีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นมิตรนะครับแล้วก็น่ารักนะครับไปเต็นท์ไหนเขาชวนไปกินข้าวอ่ะแม่เออถือว่าโอเคมากเลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นช่วงเวลาค่ำคืนแล้วหมดกิจกรรมนะครับก็เดี๋ยวมาทานกันดีกว่านะครับวันนี้มีเป็นอะไรแม่ซุกกี้ค่ะโอ้น้ำเดือดแล้วค่ะว้าวๆ าวเลยนะครับแล้วช่วงเย็นน่ะแม่เขาก็มีกิจกรรมแจกของให้กับน้องๆทุกคนเลยนะครับเราก็ไปเก็บพุทเทศมานิดนึงนะครับให้ได้ดูกันว่ากิจกรรมเขามีประมาณไหนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นรอบของผู้ใหญ่ละนะครับที่แบบจะรับของรางวัลกันว่าเราจะได้ลุ้นเป็นอะไรเขามีแจกมูลค่าเป็นแสนเลยนะเขาจัดกี่โมงอ่ะพ่อช่วงสายๆนิดนึงนะครับพรุ่งนี้ใช่เหรอใช่แม่มีแจกแอร์แจกที่นอนแจกเต็นท์หูเยอะแยะมากมายเลยโต๊ะเตะกระวี้นะเต็มเลยนะเดี๋ยวคืนนี้ก็ขอทานกันก่อนละกันนะครับอุ้ยเหนื่อยวันนี้แม่แต่แม่เชื่อไหมว่าเราอ่ะก็ไปกางเต็นท์มาก็หลายที่นะแล้วก็รู้สึกว่าก็โอเคนะแต่วันนี้ที่มาเนี่ยเพราะว่าโอเคมากเลยคือหมู่13เนี่ยเป็นหมู่ที่รักกันมากนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันอ่ะพ่อมองว่าโอเคมากเลยนะโอ้โหดูดิหม้อน้อยไปไหมแม่แม่แล้วกำลังกินเลยใช่ป่ะใช่ว้าวเลยนะฮะกำลังกินคนเดียวอ่ะโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาจะ3ทุ่มแล้วนะครับพวกเราก็เตรียมตัวเข้านอนกันแล้วนะฮะวันนี้จะเล่นเกมก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าเอาเกมมาแต่ลืมเอาถ่านมานะครับจบเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ก็นอนไวกันนิดนึงก็ไม่ไวหรอกนะ3ทุ่มอ่ะเนาะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวนอนก่อนเจอกันพรุ่งนี้เช้า Good night ครับฝั่งนี้กูนายค่ะเจอกันมื้อเช้าเลยโอเคแล้วเจอกันครับโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเช้าแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะหาอะไรกินกันแต่เช้าเลยใช่ไหมใช่เอ้าตอนแรกคิดว่าแม่จะทำมันแช่เลยขอสั่งเขาละกันเพราะว่าเขามีขายโอเคไปแล้วร้านก็คือเปิดไวมากใช่คือแต่ตอนเช้าหอมข้าวไข่เจียวมากอะไรขนาดนั้นนะมันหอมมากคือเห็นพี่เต็นท์อื่นใช่ไหมเขาถือเป็นจานแล้วแบบโอ้ยมันอยากกินสั่งอะไรจ๊ะน้องฟิลน่าจะเอาข้าวไข่เจียวแต่มันเหมือนจะมีข้าวต้มอันนี้ข้าวต้มใช่ไหมคะข้าวต้มกระดูกหมูค่ะข้าวต้มสองอย่างแน่เลยแม่บอกจะงื้อแล้วหนึ่งดูก่อนไงว่ามันเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราขอสั่งข้าวก่อนเดี๋ยวไว้ทายดูว่าเราได้อะไรบ้างเช้านี้โอเคนี่นะคะทุกคนข้าวต้มของแม่กับน้องฟิลใช่ยิ้มแล้วมีข้าวเช้าทานกินข้าวไข่เจียวอ้าวสั่งเพิ่มอีกจานนึงนะเสร็จแล้วได้แล้ว1เมนูเดี๋ยวเรากินให้หมดก่อนแล้วค่อยมาสั่งเพิ่มได้ครับผมตอนนี้นะเราก็สั่งเป็นข้าวต้มกับไข่เจียวมาทานกันนะมื้อเช้าจริงๆอ่ะแม่เตรียมของมาจะทำเป็นไข่กระทะตอนเช้าใช่ไหมใช่แต่ดูแล้วโอ้โหฝนมันตกเฉอะแฉะไปหมดเลยพื้นเพิ่นเลยก็แฉะใช่ไหมเราก็เลยไม่ทำดีกว่าใช่ไปซื้อมาทานมันง่ายกว่าใช่ไหมค่ะแล้วก็ไม่ต้องเก็บของด้วยนะครับก็ผิดแผนหมดเลยนะฝนตกเมื่อคืนเล่นทะเลเทหมดเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเช้านี้ก็มีข้าวกินเออมีข้าวกินนะเพราะว่าภายในงานมิทติ้งอ่ะเขาก็มีบูธขายของอยู่นะครับนี่เลยแม่เป็นข้าวต้มข้าวต้มน้องฟิวเป็นไข่เจียวพี่ฟิล์มก็ฮะฟิวสองฟิวสองเหรอข้าวต้มไข่เจียวเก็บหมดแล้วพี่ฟิล์มอ่ะข้าวไข่เจียวผมพ่อถาก็ข้าวไข่เจียวนะครับเช้านี้ก็ง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวพ่อจะไปดูที่นอนเบดเวย์เพิ่มอีกอันหนึ่ง3ฟุตกับผ้าปูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะโอเคนะหลังจากที่ทานข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะบอกว่าที่ร้านแห่งนี้นะครับมีคาเฟ่ด้วยมีน้ำตกด้วยใช่ครับโอ้ฟิลเออนี่อะไรจริงๆมาเล่นน้ำตกตรงนี้ก็ได้นะคือสวยมากนะครับใช่เดี๋ยวป้าเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าที่คาเฟ่มีอะไรเราได้ทานกันบ้างนะครับแล้วข้าวไปฝั่งนู้นดิใช่ใช่โอ้ยน่าเล่นมากเลยนี่เลยนะครับไล่วังบอลนะครับจุดกลางเต็นท์นะครับนี่บรรยากาศดีอยู่แม่ใช่ว้าวเขาจะสวยมากมันเป็นทางยาวลงมาเลยใช่ถูกใจวัยรุ่นแล้วแม่อุ้ย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 ไปรู้สึกคาเฟ่เขาสวยอยู่นะแม่ใช่เขาจัดดีมากเลยนะเปลี่ยนไหมขอเลี้ยงปลาคับหน่อย10 บาท10 บาทอุ้ยน้องเจออะไรครับฟิลปลาครับ
ตาครับแล้วครับ20ได้กับคนละโอ้ยชาไทยเขาบอกว่าเอาผลไม้เดี๋ยวให้พี่ฟิวสั่งกันเลยแม่เดี๋ยวนั่งรอนะครับใช่ใส่เป็นอะไรครับผมตอนนี้นะน้ำที่เราสั่งก็ได้แล้วครับพี่เป็นน้ำอะไรครับแดงมะนาวโซดาค่ะใช่แล้วนะครับฝั่งนี้พี่ฟิวสั่งอะไรชาเขียวมัทฉะว้าวเลยนะครับเดี๋ยวเราเมนูขนมหวานเบงซูผลไม้รวมจะบอกว่าที่นี่เขาจัดสวยมากนะครับใช่คือแบบที่ถ่ายรูปสวยคือพอเห็นเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือว้าวเลยนะว้าวมากแม่บอกว่าอยากถอดแบบที่นี่ไปปลูกบ้านเลยสวยจริงอ่ะมันเรียบๆเย็นแม่สบายๆได้ยินเสียงน้ำนะพ่อมองว่าเออมันก็โอเคนะน้องฟิวสั่งอะไรคะสั่งบิงซูโอเคเดี๋ยวรอกันนะครับสั่งบิงซูแต่ไปลอยน้ำพี่อีกโอเคนะตอนนี้บิงซูของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับพี่ฟิล์มน่ากินมากคำเดียวจบจัดได้สวยด้วยนะถูกใจสิ่งนี้หอมมากอันนี้คือไซส์เอ็มนะแม่อู๋ว่าก่อนจะกินเราต้องทำการถ่ายรูปก่อนนะครับเราพี่แปลว่าพี่ฟิล์มคนเดียวเหรอใช่สวยนะมันควรถ่ายง้อใช่เดี๋ยวขอดูหน่อยสวยจริงๆเรียบร้อยสวยจนไม่กล้ากินเลยใช่ป่ะใช่เดี๋ยวหนูกินให้พี่ไม่กล้ากินหนูกินเองต้องใส่ผลไม้ด้วยนะลูกเป็นไงครับฟิลเป็นนมนมหมดเลยมีซอสสตรอเบอรี่ด้วยว้าวเลยฮะลาดเดียวลาดหน่อยนึงก็ได้ครึ่งนึงก็ได้อะดูชุดมันน่ารักตะมุตะมิมากเลยนะแม่เสียงสองอ่ะเสียงสองเสียงสองเนี่ยคือเสียงแปดแล้วนะก็มันสวยอ่ะก็มันสวยก็มันสวยโอ้โหเกือบจะไม่มาชละมาหน่อยแล้วกันเป็นไงแม่อร่อยอร่อยใช่ไหมต้องกินกับซอสด้วยนะซอสไอสตรอเบอรี่ได้ว้าวเลยใช่ป่ะว้าวยังไงครับฟิวอร่อยถูกใจสิ่งนี้ข้างนี้มีเนื้ออะไรด้วยแม่สตรอเบอรี่เหรอแฮนด์แฮนด์อะไรวะลูกตะลุแฮนด์ตะลุอือฮึถูกใจสิ่งนี้นะครับสดชื่นอร่อยเลยโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนทานเสร็จเดี๋ยวเราพาไปเดินชมกันต่อนะครับบรรยากาศที่นี่นะคะทุกคนก็คือตอนเราเดินมาจะมีเป็นฟีลแบบว่าน้ำตกอยู่ตรงกลางเลยทุกคนแล้วก็คนอ่ะก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะจริงดูที่นั่งเยอะมากอยากจะบอกว่าไม่แออัดนะคะใครที่รู้สึกว่าแบบกลัวร้านเล็กอ่ะร้านไม่เล็กคือพอมันยังมีเข้ามาข้างในอีกเยอะเลยไม่ลงมาสิไม่ลงไปเลยไม่ลงไปเลยได้ปะเนี่ยลงได้แต่หนูไม่ลงลงได้ฉันรู้ปื้นลงไปนี่ฮาเลยนะไอ้บอกลงได้อะแต่ไม่ลงด้วยกันคืออะไรก็ไม่แบบให้ซีนคนเดียวเห็นไหมทุกคนกำลังจับจ้องมาที่ซีนทุกคนในร้านตะโกนไปถามพี่พนักงานก่อนพี่คะอันนี้ลงได้ไหมคะครับโอเคต้องรอคอนเฟิร์มด้วยนะบรรยากาศโดยรวมคือดีมากเลยนะฟิล์มนะถ่ายรูปได้ทั้งวันเลยปะใช่ถือว่าดีมากเลยนะแต่ว่าถ่ายเป็นวิวแบบว่ามูสสวยๆมันก็ดีเพราะข้างล่างเนี่ยเขาก็จัดดีเป็นเรือนกระจกที่ดูไม่ร้อนแล้วข้างนอกก็มีเป็นเหมือนสินค้าด้วยเนี่ยไปลงไปดูกันเรื่อยๆเดินทะลุให้หมดเลยได้เลยได้ทะลุร้านเลยได้แค่นั้นสินค้าหลักเหมือนไกวเปให้เด็กสมัยตอนเด็กๆเลยนะพี่ก็ยังเด็กเด็กโคมเด็กโคมอุ้ยแรงว่ะสนใจเขาแหละจริงๆอ่ะสินค้ามันยังมีตรงโน้นด้วยมีหลายที่แล้วอย่างมุมฝั่งเนี้ยก็คือดีเห็นนะอันนี้ลงไปนั่งได้แล้วก็ถ่ายรูปติดฝั่งโน้นก็ได้สวยเขาจัดดีนะออกแบบมาดีมากเลยอะฟิล์มรู้สึกว่ามองไปทางไหนอะมันกิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปได้หมดโอเคครับผมตอนนี้พวกเราก็กลับมายังเต็นท์ของเราแล้วนะครับเมื่อกี้ได้เจอกับพี่แอดมินนะเขาบอกว่าวันนี้จับรางวัลช่วงประมาณบ่าย2ถึง3โมงใช่แต่วันนี้เรามีธุระรีบกลับนะพอดีพี่ฟิล์มมีงานเร่งด่วนนะครับก็เลยต้องรีบกลับก่อนเพราะว่าหนึ่งอะขับรถกลับบ้านอะ3ชั่วโมงใช่ใช่ไหมครับแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะก็เลยไม่ได้อยู่ร่วมกิจกรรมจนถึงจบงานนะครับแต่วันนี้เราก็ได้มางานมีตติ้งครั้งแรกนะของวินเลจ13นะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะใช่ค่ะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ประทับใจนะครับก็แอบเสียดายนะที่เราไม่สามารถอยู่จบงานได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าเราต้องเซตวันแล้วก็เวลาดีๆอยู่ให้จบงานเลยนะครับใช่เรามีตติ้งหน้าใช่ครับผมก็สำหรับวันนี้นะได้พามาเที่ยว
งานมิทติ้งนะก็ถือว่าดีมากๆนะครับค่ะโอเคถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับค่ะแล้วอยากเราไปกางเต็นท์ไหนคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราจะไปกางเต็นท์ให้ดูกันนะครับค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย